สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่16สิงหาคมนะครับวันนี้มีการแข่งขันเรื่องของมวยทีวีนะครับหรือว่ามวยตู้นี่ก็หลักๆนี่มีทั้งหมด4รอบด้วยกันนะครับ4รอบที่ว่าถึงนี่ก็รอบแรกวันนี้เป็นมวยศึกเจ้ามวยไทยนะครับช่อง3ถ่ายทอดเวลาเที่ยง15นาทีนะครับจบช่อง3แล้วมีที่ต่อที่ช่องไทยรัฐทีวีนะครับเป็นมวย3ยกนะครับสำหรับผู้ที่นิยมชื่นชอบเรื่องของมวย3ยกก็มีการถ่ายทอดโดยไทยรัฐเวลาบ่าย2โมงนะครับจบจากไทยรัฐแล้วนะครับไปที่เวทีมวยลุมพินีครับ4โมงเย็นนะครับโดยช่อง9มวยไทยลุมพินี TKO ถ่ายทอดตั้งแต่4โมงเย็นถึง6โมงเย็น4คู่เต็มนะครับจบช่อง9ครับพักเบรกกัน20นาทีนะครับหายใจแวะดื่มน้ำทานข้าวนะครับแล้วก็ช่วงเวลา 6:25 นาทีครับโดยช่องนาว26ถ่ายทอดสดที่เวทีมวยลุมพินีนะครับก็ 6:25 นาทีจนถึงเวลา 2:30 โดยประมาณนะครับก็ทั้งหมด4รอบ4ช่องด้วยกันนะครับทีมงานเซนหนูไปทุกเวทีไปทุกเวทีนะครับใครที่อยากรู้ข้อมูลก็สามารถติดตามได้ผ่านระบบ1900-111027นะครับ1900-111027หรือว่าจะเป็น1900-111039นะครับนึกอะไรไม่ออกอยากรู้ซิกอยากรู้วิจารณ์มวยหรือแม้กระทั่งอยากรู้เรื่องของราคาต่อรองของมวยตู้ระหว่างทำการแข่งขันนะครับก็ไม่รู้จะถามใครกดไปเลยครับ1900-111027นะครับโทรไปรู้ทันทีนะครับ1900-111027แล้วก็สำรองอีกเบอร์หนึ่งคือ1900-111039นะครับ2เบอร์นี้สามารถรู้ข้อมูลได้ทันทีนะครับหรือว่าถ้าจะสมัครเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกเลยนะครับก็ติดต่อมาครับที่เบอร์0818113980นะครับ0818113980นะครับเป็นเบอร์ที่ติดต่อเรื่องของการสมัครสมาชิกอยากเป็นสมาชิกมวยหูอยากเป็นสมาชิกซิกนาตู้อยากเป็นสมาชิกไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นสมาชิกเรื่องของการส่งข้อความ SMS นะครับ SMS นี่ถูกมากนะเดือนสัปดาห์ละ50บาทเท่านั้นข้อความ SMS นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้0818113980นะครับก็ยินดีให้บริการกันเอาครับก็ก่อนอื่นนี่ผมก็ขอสวัสดีกับบรรดาแฟนมวยเด็ดเซนหูนะครับที่ติดตามเราผ่านทาง Facebook นะครับเพจของมวยเด็ดเซนหูก็ตามหรือแม้กระทั่งติดตามผ่านเรื่องของช่อง8นะครับทีวีพูดได้ที่รับชมพร้อมกันทั่วโลกนะครับเราก็สวัสดีกันนะครับวันนี้ก็สำหรับคนที่เป็นคอมวยก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับเอาครับก็เช่นเดิมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยคำวิจารณ์ไม่ต้องบอกไม่ได้พูดคุยนะครับไปวิจารณ์มวยนะครับวันนี้หลักๆก็คงจะเป็นการวิจารณ์มวยเริ่มที่ช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยครับคู่มวยมาแล้วน้ำหนักมาแล้วนะครับแล้วก็มีรูปภาพเนื้อตัวของนักมวยมาฝากด้วยนะครับแบบครบถ้วนกระบวนการสำหรับช่อง3แล้วก็จะมีแถมให้ช่อง9แล้วก็ช่องนาวนะครับเรื่องของการวิจารณ์ส่วนช่องไทยรัฐเนี่ยขออนุญาตไปยกไปตอนที่มวยชกเลยนะครับเพราะช่องไทยทีวีนี่ข้อมูลยังไม่มานะครับยังไม่ได้มาเอาครับ3รอบที่จะวิจารณ์การมีศึกเจ้ามวยไทยช่อง3ช่อง9แล้วก็ช่องนาวนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับช่อง3คู่แรกของช่อง3ครับกุมารเงินจิตเมืองนนท์ครับ 120.6 ไว้น้ำหนัก 0.6 ปอนด์วันนี้พบกับเบิกบานลูกเมืองเพชรนะครับมา 122.2 ไว้น้ำหนัก 2.2 ปอนด์นะครับกุมารเงินครับเป็นมวยในรายการครับการเตรียมตัวได้เปรียบล่าสุดนี่แพ้น็อกให้กับเสือมิตรเสือสุราษฎร์ในยกที่4ครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเวทีชกประจำเนี่ยประมาณ119ปอนด์วันนี้ขยายปอดมาต่อ120นะครับผู้ชกครับเบิกบานลูกเมืองเพชรครับล่าสุดชนะคะแนนสแตมทองปอเพชรไข่แก้วที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้เมื่อเช้านะครับดูการชั่งน้ำหนักเนี่ยจอเบิกบานมาสูงมาใหญ่เลยครับมาสูงมาใหญ่คู่นี้ก็ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันถ้าดูจากรูปร่างเนี่ยเบิกบานดูดีกว่าเยอะนะครับเบิกบานดูดีกว่าเยอะทั้งสูงทั้งใหญ่แต่ถ้ารู้จักมวยทั้งคู่นะครับถ้ารู้จักมวยทั้งคู่แล้วเคยดูมวยทั้งคู่มาเนี่ยต้องบอกว่าเบิกบานไม่น่าจะสู้เจ้ากุมารเงินได้ถึงสูงถึงใหญ่จริงนะครับสูงใหญ่จริงถ้าชกกลางคืนเนี่ยผมว่าสู้เบิกบานไม่ได้เพราะกลางคืนเนี่ยเบิกบานน่าจะฝืน
120ต่อยกลางวันเนี่ยเบิกบานผมดูว่าเหลือแต่ร่างวิญญาณไม่มีนะครับ120เนี่ยมาช้ามา 122.2 ลด 2.2 ปอนด์เนี่ยผมว่าเหนื่อยไม่พอต่อยกลางวันนะครับผมว่าเร่งไม่ขึ้นที่สำคัญสุด IQ สมองมวยเบิกบานเนี่ยสู้เจ้ากุมารเงินไม่ได้ทรงนี้กุมารเงินชกสบายครับถึงแม้จะเตี้ยสั้นกว่าเขาไม่ต้องเดินนะครับเดี๋ยวเบิกบานเดินมารับตีนเองคอยเตะราคาครับตั้งแขนไว้นะครับหมุนออกข้างเล่นฝีมือต่อยหน้าต่อยท้องเดี๋ยวเบิกบานโดนแล้วยุบเองนะครับถึงจะใหญ่แต่แรงไม่มีแถม IQ ก็เสียเปรียบบทสรุปเลยนะครับกุมารเงินจิตเมืองนนท์ครับดีกว่าทุกประการยกเว้นรูปร่างอย่าไปมองรูปร่างหลับตาไว้นะครับอาวุธมวย IQ มวยกุมารเงินเหนือกว่าทุกประการชอบที่กุมารเงินครับน่าจะดีกับเจ้าเบิกบานราคาเลทครับเลทตอนนี้ผมเปิดอัดเทปตอน 8:30 นะครับเลทยังไม่เปิดให้ผมตั้งไว้ก่อนเนี่ยผมต้องตั้งให้กุมารเงินเป็นต่อครับผมเปิดอยู่ที่กุมารเงินต่อ19นะครับกุมารเงินต่อ19เอาตัวเลขมาต่อด้วยกุมารเงิน19นะครับดูแล้วก็น่าต่อนะทรงมวยมันคนละเรื่องกันนะทรงมวยคนละเรื่องกันไปต่อคู่ที่2ครับพญาหลวงฟุกมะหมี่เกี๊ยวครับพบกับเจ้าสถานฟ้าปุ๋ยชาลีเฟสนะครับหรือว่าสถานฟ้าราชานนท์147ปอนด์เท่ากันครับคู่นี้พญาหลวงเนี่ยชนะสิงห์สุริยามอรัตนบัณฑิตที่รังสิตส่วนสถานฟ้าครับชนะคะแนนสี่มนุษย์สองสลิญญาที่รังสิตคู่นี้พญาหลวงนี่รุ่นพี่ครับพญาหลวงรุ่นพี่ชื่อเดิมคือเจ้าพญามดพยัคฆ์ภูดินเดิมนะครับเป็นมวยประเภทเก่าชกมานานนะครับอาวุธเด่นๆของเจ้าพญาหลวงเนี่ยคือเหลี่ยมในคือไล่แขนเก่งไล่แขนขึ้นคอกดตีได้แล้วก็มีหมัดมีศอกมาเสริมได้เปรียบกระดูกมวยได้เปรียบเหลี่ยมจับในนะครับไปดูคู่โชคครับสถานฟ้าปุ๋ยชาลีเฟสนะครับเจ้าสถานฟ้าพื้นเพก็เป็นมวยเข่าประเภทสูงยาวครับสูงยาวเดินขวางดันแทงมีไล่แขนมีขวางนะดันแทงมีลูกเขี่ยขานะครับรูปร่างสถานฟ้าได้เปรียบครับรูปร่างได้เปรียบเรื่องของสภาพร่างกายถือว่าดีกว่าแต่ปัญหาเนี่ยของเจ้าสถานฟ้าเนี่ยคือกระดูกมวยเป็นรองนะครับและเป็นมวยทรงจับในสถานฟ้าเดินเข้ามาขวางพญาหลวงปัดแล้วไล่แขนกดแขนครับไล่แขนกดแขนสถานฟ้าจะขวางได้ไหมผมว่าขวางลำบากเพราะเหลี่ยมในมันสู้พญาหลวงไม่ได้จะมีอย่างเดียวคือสถานฟ้าไม่จับหรอกครับดันแล้วแทงเลยดันแล้วแทงเลยพอเข้าในปุ๊บมีลูกเขี่ยขามีโอกาสชนะได้สถานฟ้าชนะลูกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไปจับอย่างเดียวเนี่ยสู้เหลี่ยมพญาหลวงไม่ได้โดยรวมเบื้องต้นผมว่าสตาร์ทด้วยพญาหลวงก่อนเข้าพญาหลวงก่อนได้เปรียบก่อนแล้วก็บังทุนแล้วกันพญาหลวงครับดีกว่าสถานฟ้าเลยเปิดพญาหลวง19นะผมตั้งเองนะครับโต๊ะยังไม่เปิดนะเอาครับก่อนจะไปคู่ต่อไปนะครับก่อนจะถึงคู่เอกเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณทองซุปเปอร์เคนะครับต้องบอกว่าเป็นงานสวยดั่งทอง 100% สวยงามเหมือนทอง 100% เลยนะครับมีความทนทานเป็นเลิศนะครับก็ทนเขาบอกมีใบรับประกันด้วยนะครับ1ปีนะครับรับประกัน1ปีโดยเซ็นหูนะครับมีใบรับประกันสวยเหมือนทองมีการรับประกันการันตีนะครับที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องมาซื้อที่ตัวเองนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็ติดต่อผ่านทางกลุ่มทางทีมงานได้เลยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็สั่งวันนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับราคาก็ตามที่ขึ้นไว้นะครับก็ติดต่อได้ครับทองซุปเปอร์เคนะครับสวยเหมือนทองทุกประการมีใบรับประกันแล้วก็ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับถูกมากๆเอาครับไปต่อกันที่คู่เอกของรายการครับไปคู่ที่3ครับเรือหลวงนาวีอันดามันครับ 125.8 นะครับ 125.8 น้ำหนักมาขาด 0.2 ปอนด์นะครับพบกับเจ้าทนายเคลูกเขาขวาง JSP นะครับมา 126.2 นะครับช่างจริง126ปอนด์เรือหลวงครับล่าสุดชนะน็อกดาวไฟสอเสือเพชรในยกที่3ที่อ้อมน้อยส่วนทนายเคครับครั้งสุดท้ายเนี่ยชนะคะแนนน็อตใหม่ออนนิจยาพรครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับคู่นี้เรือหลวงเนี่ยเป็นมวยตัวเต็งในมวยรอบครับ3ไฟหลังชนะมา3ไฟติดสำหรับเจ้าพญาหลวงนะครับเป็นมวยซ้ายครับเตะต่อยรุนแรงนะครับเตะต่อยรุนแรงเช็คบินได้เลยนะครับซ้อมอยู่ก็อยู่กับทีมพวกทีมชาตินะครับซ้อมอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรสระบุรีอ่ะส
ระบุรีนั้นมันมีเรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมเก็บตัวของนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติอยู่กับชุดทีมชาติครับเรื่องทักษะการใช้หมัดไม่ต้องเป็นห่วงครับส่วนคู่ป้ามเนี่ยเมื่อเช้าสัมภาษณ์นักมวยเนี่ยเจ้าเรือหลวงเนี่ยป้ามกับเจ้าสายลมอาดีแหมสายลมอาดีนี่ตัวใหญ่เริ่มเทิมนะครับทำกับสายลมนะครับก็ต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยพญาหลวงดีเรื่องของการกินอยู่หลับนอนเรื่องของอาวุธมวยเรื่องของคู่ป้ามทุกอย่างพร้อมหมดมีโอกาสเช็คบินได้นะครับแล้วฟอร์มที่ออกมา3ไฟหลังนี่ถือว่าน่าติดตามไปดูผู้โชคครับทนายเคลูกเขาขวาง JDP นะครับหายไปร่วมปีนะครับกลับมา2ไฟหลังเนี่ยต้องบอกว่าเรียกมาเสริมแทนนะครับเข้ารอบกระทันหันไฟแรกชนะกึกก้องปอวรารักษ์ที่อ้อมน้อยเนี่ยชนะก็คือทิ้นคอนะครับพลิกชนะมานะครับเจ้าทนายเคพื้นเพมาจากมวยเข่าเหลี่ยมในดีนะครับเหลี่ยมในดีมีลูกกระตุกมีลูกกระชากนะครับคือขึ้นคอไฟแรกครับไฟสองมาเจอน็อตใหม่อ๋อนิจยาพรนะครับก็ต้องบอกเจอน็อตใหม่นี่กระดูกชิ้นโตครับก็เกือบไปนะครับเจอน็อตใหม่นี่เกือบไปนะต้องบอกว่า4ยกตกเป็นรองเพราะว่าโดนหมัดไม่ดีอ่ะโดนหมัดแล้วมันยุบอ่ะโดนหมัดน็อตใหม่นะครับผมบอกผมมือเล็บนะครับโดนหมัดของน็อตใหม่แล้วทนายเคไม่ดีมีอาการยุบย่นให้เห็นแต่ยก5เนี่ยน็อตใหม่แกไปสะดุดสายไฟนะครับโดนกระชากครับหัวทิ่มไปทีนึงแล้วทุกอย่างมันมาครับบรรยากาศเป็นใจให้ทนายเคทนายเคเร่งชุดใหญ่ส่วนเจ้าน็อตใหม่เร่งเป็นเต็มกาแล้วในยกที่4นะครับก็เร่งไม่ขึ้นน่ะทนายเคตกเป็นรองที่จะ31พอกระชากได้เฮมาปุ๊บมาเป็นชุดนะครับก็ผลปรากฏว่าทนายเคเป็นฝ่ายชนะคะแนนมาอ่ะวันนี้มาเป็นรอบตัดเชือกครับมาเจอเจ้าเรือหลวงเนี่ยคือต้องบอกน็อตใหม่เนี่ยเข้าไปทนายเคเนี่ยกลับมาภาคนี้สภาพยังไม่เต็มร้อยถ้าเกิดเล่นฝีมือเล่นเหลี่ยมเล่นเข่าเนี่ยทนายเคสู้ได้แต่ถ้าเล่นหมัดนะครับทนายเคโดนแล้วหล่นเลยแล้วมาโดนเจ้าเรือหลวงเนี่ยซึ่งหนักเหลือเกินนะครับโดยรวมผมออกพญาหลวงเรือหลวงนะแม่พญาหลวงเรือหลวงนะอาวุธรุนแรงอ่ะเช็คบินได้เลยนะกำลังสดกำลังห้าวนอกนี่ดูกินในเนี่ยก็สู้ได้ผมว่าสู้ได้นะเรือมาจะเป็นรองแต่ดูแข็งแรงอ่ะเรือหลวงครับดีกว่าทนายเคนะครับเลยเปิดอยู่เรือหลวงต่อ19ดูแล้วน่าต่อไปคู่ที่4ครับทะเลเงินปออ่าวทะเลบางเสร่ครับ129-1พบกับเพชรบุรพานายกดอนลพบุรีครับมาสอบ129ช่างจริง 128.4-0.4 ปอนด์ทะเลเงินครับชนะมังกรเงินวันดีเกษตรที่ลุมพินีส่วนเจ้าเพชรบุรพาครับครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนสิงห์สยามบอเบสเชียงใหม่ครับที่รังสิตคู่นี้เจ้าทะเลเงินเนี่ยแหมรูปร่างได้เปรียบครับเป็นมวยพื้นเพลมาจากมวยเข่าจับในดีแทงได้รุนแรงนะครับแต่ข้อเสียของเจ้าทะเลเงินเนี่ยจิตใจไม่มั่นคงอ่ะใจแมวตามไปดูคู่โชคครับเพชรบุรพานายกดอนลพบุรีนะครับซ้อมอยู่กับทีเด็ด99ก่อนหน้าจะมาอยู่ทีเด็ดก่อนหน้าจะเปลี่ยนสีเสื้อมาดอนลพบุรีเนี่ยเจ้าเพชรบุรพาเนี่ยเป็นมวยที่ตีนดีเตะหนักเหลี่ยมในพอมีแต่ปอดเล็กปลายแผ่วแล้วก็ใจไม่ดีแต่พอมาอยู่กับทีมงานนายกดอนลพบุรีนะครับดีผิดหูผิดตานะครับหัวใจดีขึ้นยืนระยะดีขึ้นไอ้ตีหนักก็หนักเหมือนเดิมนะครับล่าสุดเนี่ยนายกดอนลพบุรีเนี่ยเสียชีวิตนะมีปัญหาเสียชีวิตไม่มีปัญหาเสียชีวิตนักมวยก็มีปัญหานิดหน่อยมีปัญหาเพราะว่าหัวหน้าค่ายครับเรื่องการฟิตซ้อมนะก็มีแต่เขามาอยู่กับทีมงานทีเด็ด99ตอนนี้ดีขึ้นทีเด็ด99ดีขึ้นคู่ปั้มคู่ซ้อมดีขึ้นเพราะงั้นแล้วเด็กคนนี้กระดูกเอ็มมีหัวใจหน่อยพื้นฐานของเจ้าเพชรบุรพาเนี่ยเป็นมวยที่ตีนนะตีนหนักก็ส่งดีนอกได้ในก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ประกบมาเนี่ยผมออกยิงเยียงมาที่เจ้าเพชรบุรพานะเหตุผลเพราะว่าอยู่กับทีมงานทีเด็ด99แล้วชอบด้วยเรื่องของการเตะที่รุนแรงนะครับเจ้าทะเลเงินกว่าจะเข้ามาถึงเพชรบุรพาได้โดนตีนนะโดนตีนฝ่าตรงแข้งไปก่อนนะครับจับในจะตีได้ว่ายังไม่รู้นะครับที่สำคัญเจ้าทะเลเงินใจไม่ดีบทโดนสะสมเลยจะแกยอมให้ยอมเลยนะครับโดยรวมผมชอบที่เพชรบุรพาก่อนแล้วกันน่าจะดีกว่าทะเลเงินเลตั้งก็มาตั้งเสมอเจ้าเพชรบุรพานะครับเอาครับก่อนไปสรุปคำวิจารณ์มวยนะครับก็ฝากไปครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับเซ็นหูครับ19001111027นะครับอันนี้ไม่ต้องสมัครสมาชิกครับอยากรู้ข้อมูลมวยโทรไปฟังได้ทันทีช่วงเช้าครับมีซิกหน้าตู้มีคู่มวยให้ช่วงมวยถ่ายทอดนะครับก็มีราคาต่อรองครับโทรฟังได้ทันทีนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกมวยหูนะครับโทรไปที่เบอร์0818113980นะครับ
0818113980บริการ SMS ครับถูกและดีครับสัปดาห์ละ29บาทเท่านั้นครับโทรไปสมัครได้ที่เบอร์025020427 520427นะครับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของแทงมวยชุดครับมวยเดี่ยวไลฟ์สดแทงระหว่างพักยกแทงได้ทุกคู่ทุกเวทีนะครับมวยตู้ทุกช่องสเต็ปมวยคูณแบบบอลนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สามารถติดต่อไปที่แอดมวย2000นะครับแอดมวย2000นะครับหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์098-907-9092นะครับ098-907-9092นะครับหรือว่าอีกเบอร์นะครับเบอร์098-907-9093 098-907-9093นะครับแอดมวย2000นะครับรับประกันโดยพี่มิตรเมืองนครนะครับอันนี้การเงินมั่นคงแน่นอนนะครับเจ้าของคนที่รับประกันเนี่ยเรารู้จักนะครับเป็นโปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนินส่วนแม่ปื่นนี่ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนนะครับการันตีครับมิตรเมืองนครการันตีนะครับผมก็ลองแล้วใช้ได้ใช้ดีนะครับก็ติดตามแล้วกันทบทวนครับคู่แรกนะครับคู่แรกเป็นกุมารเงินครับดีกว่าเจ้าเบิกบานครับกุมารเงินต่อ19คู่ที่2ครับพญาหลวงดีกว่าสะท้านฟ้าครับพญาหลวงต่อ19คู่ที่3เรือหลวงดีกว่าทนายเคครับเรือหลวง19และคู่ที่4ครับเพชรบุรพาดีกว่าทะเลเงินเสมอเพชรบุรพารอบนี้มวยชอบผมนี่ชอบกุมารเงินกุมารเงินนะเล็กหน่อยแต่รถเด็ดดีรถโตนะแล้วอีกตัวนึงก็เรือหลวงนะกุมารเงินกับเรือหลวงนะครับ2ตัวด้วยกันไปต่อที่ช่อง9นะครับช่อง9คู่1ฟ้าประธานดาบรันสารคามครับ 111.8 ขา 0.2 ปอนด์พบกับแก่นสักสอเทียนโพครับ 112.2 ไว้น้ำหนัก 0.2 ปอนด์นะครับฟ้าประธานครับชนะคะแนนหนุ่มพรเทพพุ่มผันม่วงที่ลุมพินีส่วนเจ้าแก่นศักดิ์นะครับครั้งสุดท้ายแพ้น็อกให้กับเอเลียนสวีละวันในยกที่3ครับที่ลุมพินีคู่นี้เปรียบเทียบกันนะครับแหมต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่นะถ้าถามว่าใครดีกว่ากันเนี่ยผมเอียงไปที่เจ้าแก่นศักดิ์สอเทียนโพนะอย่างแรกน้ำหนักมาเต็มอย่างที่2เนี่ยเจ้าแก่นศักดิ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมวยเข่าที่แข็งแรงเหนียวนะครับเด็กกำลังโตเหนียวไฟล่าสุดเนี่ยแพ้น็อกเอเลี่ยนก็แพ้ไม่เสียของอ่ะก่อนจะแพ้น็อกเอเลี่ยนเนี่ยจับเอเลี่ยนเริ่มจะอยู่แล้วนะครับเจ้าแก่นศักดิ์เนี่ยเหนียวแข็งแรงเข่าในดีนะครับเป็นมวยที่ดูแล้วมีอนาคตเลยแหละเปรียบเทียบกันนะผมชอบแก่นศักดิ์นะผมชอบความเหนียวแน่นแข็งแรงของแกน่าจะดีกว่าเจ้าฟ้าประธานเลยเปิดใครต่อรองไปคู่ที่3ไปคู่ที่2ครับแก่นพิทักษ์สอสุนทรพิทักษ์ครับ113ปอนด์ครึ่งลดน้ำหนัก1ปอนด์ครึ่งพบกับเอกไพดินสอศักดิ์เจริญครับ 112.2 นะครับลดน้ำหนัก 0.2 ปอนด์แก่นพิทักษ์ล่าสุดชนะชัยมงคลพุ่มพันธ์ม่วงที่ลุมพินีแมตต์ต่อยไว้ดีมากนะครับติดตาครับแต่เจ้าแก่นพิทักษ์ประเภทสูงยาวเขาดีนะขยันแทงด้วยส่วนคู่โชคกับเอกไพรินนอศักดิ์เจริญครับหรือว่าชื่อเดิมคือเจ้าแมวไทยนะครับล่าสุดชนะน็อกปานเพชรศักดิ์พิญโยในยกที่2ที่ลุมพินีคู่นี้แก่นพิทักษ์ดูดีมีอนาคตครับแต่วันนี้เจอกระดูกชิ้นโตปัญหาแก่นพิทักษ์คือเจอกระดูกชิ้นโตและน้ำหนักลด1ปอนด์ครึ่งชกกลางวันถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าเหนื่อยคือเด็กต้องใช้กำลังต้องเร่งทำนะครับเร่งทำแล้วน้ำหนักของตอนเช้ามาลด1ปอนด์เนี่ย1ปอนด์ถามว่ามันก็เรื่องปกตินะแต่ผมว่าชกกลางวันมันเหนื่อยส่วนเจ้าเอกไพรินเนี่ยหรือแมวไทยเนี่ยเก๋าชกมานานค่อยขี้ถ้อยอาศัยครับตั้งแขนไล่แขนสู้มีเตะขามีต่อยหมัดมีฟันศอกอาวุธแกแรงเฉพาะมวยข่าวจะตีแกตียากเพราะแกตั้งแขนเป็นไล่แขนตั้งแขนเป็นรับทีซัวมาเนี่ยเดี๋ยวโดนศอกหล่นด้วยเจ้าเอกไพรินเนี่ยศอกแรงอ่ะโดยรวมผมชอบเอกไพรินนะชอบพุ่งเก๋าชอบศอกชอบลูกเตะขานะครับเอกไพรินครับดีกว่าเจ้าแก่นวิทักษ์เลยเปิดเอกไพรินต่อ19ไปคู่ที่3ครับคุณหารเล็กเกียรติเจริญชัยครับ134ปอนด์พบกับเจ้าขุนพลจิตแก้วประพลครับมา 134.2 ลดน้ำหนัก 0.2 ปอนด์ขุนหารเล็กครับแพ้น็อกให้กับลมหัวสิทธิ์ลมหนาวในยกแรกที่อ้อมน้อยเจ้าขุนพลครับชนะคะแนนวุฒิชัยหยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมครับที่นนทบุรีคู่นี้ขุนหารเล็กนี่สูงยาวใหญ่นะครับสูงยาวใหญ่เลยนะครับกระดูกมวยเนี่ยคือต้องบอกว่าขออภัยครับขุนหารเนี่ยสูงยาวใหญ่แต่กระดูกมวยเนี่ยถือว่าเสียเปรียบขุนหารเล็กเนี่ยคือสรีระโครงสร้างเด็กมันโตไวมันสูงมันยาวนะครับพอโตไวเนี่ยกระดูกมันโตไม่ทัน
ถ้าเกิดกระดูกโตไม่ทันเพราะต้นนั้นโดนของหนักๆแรงๆเนี่ยมันมียุบมีย่นส่วนเจ้าขุนพลสิทธิ์แก้วประพลเนี่ยชกมานานครับประเภทตีนหนักเตะต่อยรุนแรงเชิงดีทรงดีแต่ปัญหาของเจ้าขุนพลเนี่ยคือรูปร่างแกเสียเปรียบแล้วช่วงหลังมานี้ขุนพลเนี่ยคางโดนไม่ได้คางโดนไม่ได้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นขุนหารเล็กเดินเข้ามาขุนพลเตะสวยๆเตะหนักๆเนี่ยขุนหารเล็กโดนแล้วจะยุบไหมถ้าไม่ยุบจับในเนี่ยรูปร่างขุนพลเสียเปรียบขุนหารเล็กแน่นอนพอจับในเสียเปรียบรูปร่างแล้วขุนหารเล็กกระทุ้งตีไปเรื่อยนะขุนพลต้านอยู่ไหมถ้าต้านอยู่ทรงได้เปรียบเป็นต่อไปแล้วขุนหารเล็กเกมบีบต้องต่อยหมัดเพราะต้องต่อยหมัดเนี่ยมวยสูงยาวเนี่ยแขนยาวแล้วต่อยหมัดเนี่ยขุนพลโดนแล้วมันหนียากมันหลบยากนะเพราะโดนเจอมวยยาวๆเนี่ยมันหลบยากพอโดนหมัดเข้าไปแล้วขุนพลโดนหมัดแล้วจะเมาป่ะแหมมันหลายสเต็ปเพราะฉะนั้นเนี่ยวิเคราะห์โดยรวมเนี่ยทั้งรูปร่างเอ่ยทั้งโดนหมัดไม่ได้เอ่ยนะครับยังไงผมดูแล้วขุนหารเล็กได้เปรียบแล้วกันไปรุ่นขุนหารเล็กครับดีกว่าเจ้าขุนพลเลยเปิดอยู่ที่เสมอขุนหารเล็กนะครับไปคู่ที่4ครับยุทธการเพชรปตอครับ 130.6 ลด 1.6 ปอนด์พบกับยอดทองไทยเกียรติเจริญชัยครับ 129 ปอนด์ยุทธการครับแพ้น้องให้กับนวพลลูกพระคิดในยกที่2ที่ลุมพินีส่วนยอดทองไทยครับชนะคะแนนเพชรมรกตทีเด็ด99ที่นนทบุรีนะครับเมื่อวันที่26มิถุนายนปี59คู่นี้ก็ยุทธการเนี่ยโชคอยู่เป็นประจำพื้นฐานของยุทธการเนี่ยมันจากมวยเข่าประเภทมวยเข่าฝีมือเหลี่ยมในดีตีนดีนะครับเหลี่ยมตัวดีแต่ปัญหายุทธการคือ1รูปร่างเสียเปรียบรูปร่างแล้วก็พูดจริงๆเขาเพิ่งโดนน็อกมาเมื่อวันที่21แหมโดนน็อกมานะรูปร่างเสียเปรียบช้ากว่าแล้วเพิ่งโดนน็อกมาเมื่อวันที่21กรกฎาคมคือโดนน็อกมาเดือนที่แล้วนะครับมันก็ยังมีเสียวๆอยู่ส่วนเจ้ายอดทองไทยเกียรติเจริญชัยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยชกปีละหนปีก่อนหนนึงนะรู้สึกจะชกกับไอ้เจ้าอะไรอ่ะติดสองพี่น้องน่ะแล้วก็หายไปกลับมาใหม่เจอเพชรมรกตโชคชนะเพชรมรกตแล้วก็หายไปนะครับไฟนี้กลับมาถามว่าผมว่าเด็กก็ตั้งใจอ่ะทีมงานก็ตั้งใจการเอาเด็กมาเกิดนะครับมวยเจ้ายอดทองไทยเนี่ยเป็นเพชรมวยฝีมือชกยากจุกจิกที่สำคัญเนี่ยยอดทองไทยรูปร่างได้เปรียบยุทธการคือบทสรุปเลยนะยอดทองไทยเนี่ยได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบชั้นมวยแล้วได้เปรียบความไวรูปร่างได้เปรียบแถมไวต่างหากอย่างเดียวคือระบบการหายใจเนี่ยจะอยู่ได้ไหมแต่ถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยจะมาชกทำไมใช่ไหมถามผมนะถ้าอยู่ไม่ได้จะมาชกทำไมถ้าไม่พร้อมเนี่ยเด็กก็คงไม่อยากชกเพราะเพื่อจริงๆแล้วยอดทองไทยมันถ้าเกิดมันไม่คิดจะเอาดีมันคงจะเลิกมวยไปแล้วนะครับดังนั้นแล้วเขากลับมาเนี่ยแสดงว่าเด็กตั้งใจทีมงานตั้งใจนะครับโดยรวมแล้วผมว่ายอดทองไทยเนี่ยยังไงไปก่อนเป็นปี๊บเป็นลี้ถ้าแพ้ก็แพ้พลิกเล่นยอดทองไทยยังไงก็ได้เปรียบใหญ่กว่าด้วยยอดทองไทยครับดีกว่ายอดยุทธการเลยเปิดยอดทองไทยต่อ19นะครับทบทวนครับคู่แรกแก่นสากครับดีกว่าฟ้าประธานใครต่อรองคู่ที่2เอกไพรินดีกว่าแก่นมิทักเอกไพริน19คู่ที่3ขุนหารเล็กดีกว่าขุนพลเสมอขุนหารเล็กและคู่ที่4ครับยอดทองไทยดีกว่ายุทธการยอดทองไทย19นะครับรอบนี้รักพี่เสียดายน้องหมดอ่ะดูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาเพราะว่าถามว่าดูดีสุดเนี่ยก็คงจะเป็นแก่นสากคู่แรกรองลงมาก็เป็นยอดทองไทยแล้วกันยังไงเล่นแล้วออกตัวแล้วกันนะแก่นสักกับยอดทองไทยนะเล่นแล้วออกตัวแล้วกันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะไอต่อช่องนาวครับนาว26ถ่ายทอดเวลา 6:25 นาทีนะครับคู่แรกครับเฮอริเคนเคซ่ายิมครับพบกับเจ้าพายุเพชรโกศล100ปอนด์เท่ากันเฮอริเคนครับแพ้ทัพทิมทองสจเล็กเมืองนนท์ที่ลุมพินีส่วนเจ้าพายุชนะคะแนนจะชนะคะแนนเฮอริเคนเคซ่ายิมมานะครับที่เวทีมวยลุมพินีครับคู่นี้ก็เจ้าเฮอริเคนเนี่ยเป็นมวยเข่าแข็งแรงครับเข่าแข็งแรงปั้มตีดีส่วนเจ้าพายุเนี่ยประเภทครบเครื่องเคยชนะกันมาด้วยนะครับเคยชนะมาด้วยนะโดยรวมผมออกที่เจ้าพายุนะครับเจ้าพายุเพชรโกศลนะเคยชนะกันมาในเนี่ยเขาเสียวหน่อยแต่นอกเนี่ยดูได้เปรียบเจ้าพายุครับดีกว่าเฮอริเคนนะครับราคาเลทเปิดดูที่ใครต่อรองนะครับไปคู่ที่2ครับเกษมน้อยเอราวัณครับ112ปอนด์พบกับเจ้าพบกับเพชรบางแสนสจเล็กเมืองนนท์ครับ 111.8 ขาด 0.2 ปอนด์นะครับเกษมน้อยครับแพ้คะแนนเดชฤทธิ์แปลงกองปราบครับที่ลุมพินีส่วนเจ้าเพชรบางแสนครับชนะคะแนนเดชพิชัยก
การุณนะครับที่ลุมพินีคู่นี้กระเสมน้อยเนี่ยประเภทเตะต่อยแรงนะครับเตะต่อยแรงทรงดีแต่ไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ใจไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ส่วนเจ้าเพชรบางแสนเนี่ยเก๋าไว้ครับเตะต่อยแรงครับเหลี่ยมตัวใช้ได้กระดูกแข็งโป๊กนะครับเปรียบเทียบกันเนี่ยทรงคล้ายๆกันแต่เจ้าเพชรบางแสนเนี่ยแกใจดีกว่าผมชอบเพชรบางแสนนะน่าจะดีกว่าเจ้ากระเสมน้อยเลทเปิดอยู่ที่เพชรบางแสน19นะครับเพชรบางแสนต่อ19ไปต่อกันที่คู่ที่3ครับแหลมสิงห์สอเดชพันธ์ครับ 127.8 พบกับชัดชัยก็เพิ่มปูนนะครับ 128.4 ลด 0.4 ปอนด์แหลมสิงห์แพ้ก้องศักดิ์ปกรณ์พรสุรินทร์ที่ลุมพินีส่วนชัดชัยนะครับครั้งสุดท้ายชนะน็อกใจสิงห์กีฬาสปอร์ตในยกที่2ที่ลุมพินีไอ้ที่นนทบุรีที่นนทบุรีนะคู่นี้แหลมสิงห์เนี่ยเก่าเกมครับเป็นมวยบู๊มวยชกสนุกมีลุ้นตลอดกล้าแรกกล้าปะทะเหลี่ยมจับในดีแข็งแรงส่วนเจ้าชัดชัยเนี่ยดาวรุ่งครับมาจากแถวภาคตะวันออกครับไม่ธรรมดานะสูงใหญ่นะสูงใหญ่อาวุธแรงยืนประกบกันเนี่ยชัดชัยได้ใหญ่โดยรวมผมชอบชัดชัยก่อนแล้วกันใหญ่น่าจะดีกว่าเจ้าแหลมสิงห์เลยเปิดใครต่อรองไปคู่ที่4ครับเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามครับ122พบกับเด่นหนองพวงปอเชิดชัยครับมาแทนนะครับ 122.8 ลด 0.8 ปอนด์เพชรนิรันดร์ชนะชัยล่าพอหลักบุญที่ลุมพินีเด่นน้องพวงแพ้วัชรพลชอวัชรพลที่ลุมพินีคู่ที่เข่าก็เข่านะครับเพชรนิรันดร์ได้เปรียบเป็นมวยในรายการแข็งแรงนะแข็งแรงนะครับเหนียวแข็งแรงส่วนเจ้าเด่นน้องพวงนี่ก็เหนียวแข็งแรงนะครับได้สูงได้รูปร่างด้วยแต่มาแทนเปรียบเทียบการชอบเพชรนิรันดร์นะดูว่าได้เปรียบการเตรียมตัวดีกว่าเจ้าเด่นน้องพวงเลยเปิดเพชรนิรันดร์ต่อ5-4ทบทวนยาคูไรเจ้าพายุดีกว่าเฮอริเคนใครต่อรองคู่ที่2เพชรบางแสนดีกว่าเกษมน้อยครับเพชรบางแสน19คู่ที่3ครับชัดชัยดีกว่าแหลมสิงห์ใครต่อรองแล้วคู่ที่4เพชรนิรันดร์ดีกว่าเด่นหนองพวงเพชรนิรันดร์ต่อ5-4นะครับเมื่อชอบรอบนี้เนี่ยเอาไปเพชรบางแสนแล้วกันเพชรบางแสนเอาครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับก็วิจารณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อมูลมีทั้งช่อง3ช่องไทยรัฐทีวีช่อง9แล้วก็ช่องนาว26นะครับวันนี้เป็นภาคกลางจริงๆครับ4รอบ4ช่องหลักสตาร์ทนี่ก็บอกตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งนะครับยาวไปถึง2ทุ่มครึ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมหากรรมมวยตู้วันเสาร์เอาครับแล้วก็สำหรับคนที่รับข้อมูลไปเรียบร้อยนะครับไปประกอบการพิจารณานะครับก่อนที่มวยจะสตาร์ทแต่ช่วงสตาร์ทไปแล้ววิ่งไปแล้วเนี่ยระหว่างทำการแข่งขันนะครับอยากรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1900111027190011039นะครับก็รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมได้ระหว่างทำการแข่งขันนะครับหรือว่าจะติดต่อสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0818113980นะครับ0818113980นะครับก็ยินดีให้บริการกันนะครับวันนี้ก็ขอลากันนะครับก็สำหรับวันเสาร์ชมผ่านทางFacebook ครับของมวยเด็ดสนูนะครับในเพจมวยเด็ดสนูนะครับแล้วก็ช่อง8ทีวีพูดได้นะครับพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับสำหรับช่อง8นะครับแล้วก็สำหรับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เราก็จะมีการนำเสนอเรื่องของข้อมูลมวยอย่างนี้นะครับผ่านทางมวยเด็ดสนูใน Facebook นะครับก็สามารถติดตามกันได้วันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่อีกครั้งนะครับวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ